วันนี้เนี่ยลองมาเจาะลึกในประเด็นช่วงปิดฤดูกาลกันหน่อยครับว่าบรรดานักฟุตบอลเหล่านี้เนี่ยนะครับใช้ชีวิตกันดุดันขนาดไหนในการดื่มกินเที่ยวต่างๆแล้วใช้วิธีการแบบไหนครับในการลดน้ำหนักในระยะอันสั้นก่อนที่จะเปิดฤดูกาลแล้ววิธีการแบบนี้นะฮะที่กินดุแล้วลดหนักเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบกับอาชีพของเขาในระยะยาวอย่างไรMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด subscribe กดดิ่งไว้ก่อนเลยนะครับทางช่องของเราครับ Main Stand กำลังจะเข้าสู่หลัก 300,000 ซับแล้วนะครับก่อนเปิดฤดูกาลครับมันก็จะมีเกมพรีซั่นให้เราติดตามเยอะพอสมควรครับแล้วก็ไม่นานมานี้นะครับเราได้เห็นเกมการแข่งขันระหว่างอาร์เซนอลลงอุ่นเครื่องกับฮิเบอร์เนียนผลการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าทางฮิเบอร์เนียนชนะ 2-1 นะครับแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากกว่านั้นนะฮะกลายเป็นภาพของวิลเลียนครับสตาร์ชาวซัมบ้าของทัพปืนใหญ่ที่มาในสภาพแบบอวบอั๋นและมีพุงนะครับกลายเป็นมีมที่ถูกล้อเลียนมากมายในโลกออนไลน์วันนี้เนี่ยลองมาเจาะลึกในประเด็นช่วงปิดฤดูกาลกันหน่อยครับว่าบรรดานักฟุตบอลเหล่านี้เนี่ยนะครับใช้ชีวิตกันดุดันขนาดไหนในการดื่มกินเที่ยวต่างๆแล้วใช้วิธีการแบบไหนครับในการลดน้ำหนักในระยะอันสั้นก่อนที่จะเปิดฤดูกาลแล้ววิธีการแบบนี้นะฮะที่กินดุแล้วลดหนักเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบกับอาชีพของเขาในระยะยาวอย่างไรการเป็นนักฟุตบอลนะครับผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เด็กๆหลายคนฝันถึงครับมันเป็นอาชีพการงานที่มีรายได้มากมายได้อยู่ในสังคมชั้นสูงมีคนเคารพนับถือมีรถซุปเปอร์คาร์ได้ขับมีสาวๆได้ควงแขนมากมายแต่การที่จะมีชีวิตแบบนั้นนะครับมันก็ต้องแลกด้วยความเสียสละมากมายครับเขาต้องรักษาสภาพร่างกายของตัวเองให้อยู่ยั่งยืนเพื่อการเล่นฟุตบอลได้อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่ดีเป็นส่วนสำคัญอย่างมากครับรวมถึงการออกกำลังกายสม่ำเสมอฝึกซ้อมตามโปรแกรมของโค้ชมีวินัยในการฝึกซ้อมแล้วก็สร้างคุณลักษณะนิสัยและจิตใจให้แข็งแกร่งเพื่อลงแข่งขันกับคู่แข่งและรับมือกับแรงกดดันสิ่งเหล่านี้แหละครับมันอาจจะเป็นแรงผลักดันก้อนใหญ่ครับที่เมื่อถึงเวลาปิดฤดูกาลครับมันเลยทำให้พวกเขานั้นปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไปกับอิสระเสรีจะทำอะไรจะท่องเที่ยวจะดื่มกินต่างๆใส่กันไม่อย่างแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับมันก็เป็นช่วงวัดใจเหมือนกันครับเพราะอย่าลืมครับว่าคุณยังมีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่ต้องกลับมารับใช้สโมสรซึ่งบางคนนั้นปล่อยจนเกินงามครับกลับมาทีนี่อาจจะเป็นอย่างวิลเลียนที่เราเห็นไว้ก็คืออวบอั๋นมาเลยมีพุงมาเลยหรือน้ำหนักเกินมากขึ้นแน่นอนครับเมื่อคุณกลับมายังสโมสรแค่การตรวจสภาพร่างกายครั้งแรกก็รู้แล้วครับว่าใครหนักหน่วงขนาดไหนกับช่วงปิดฤดูกาลเพราะตัวเลขมันจะบอกเลยครับขนาดน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อไขมันนะฮะทุกอย่างต้องกลับมาเข้าที่เข้าทางตามสเปคที่สโมสรกำหนดไว้แล้วถ้าหากใครกลับมาในสภาพเพลหรืออ้วนเกินงามนะฮะมันก็คงจะมีข้อกำหนดปรับเงินรับโทษตามที่สโมสรแต่ละทีมนั้นกำหนดเอาไว้มันมีตัวอย่างหลายๆเคสครับที่น่าสนใจอย่างเช่นในกรณีของอาเต็มเบนอัคฟาครับสมัยที่อยู่กับนิวคาสเซิลช่วงซัมเมอร์2014นะครับซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ไปเตะฟุตบอลโลกนะครับเขาไปพักร้อนอยู่ที่ไมอามี่ครับแล้วก็โอ้โหจัดหนักกันนะครับมีภาพหลุดเต็มไปหมดเลยครับดื่มกินสูบไม่มียั้งนะครับจนทั้งเขากลับมาเตะพรีซันให้กับทัพสาริกาดงครับสโมสรถึงกับต้องลงโทษด้วยการปรับเงินครับและเขาก็ถูกอลันพาดิลนะครับซึ่งเป็นกุนซือในเวลานั้นเนี่ยหมายหัวเอาไว้เลยครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรเพราะว่าตอนกลับมารายงานตัวเนี่ยนะฮะน้ำหนักของเบนอัฟฟาเกินกำหนดไปถึง3กิโลครึ่งครับและแน่นอนครับด้วยทัศนคติหรือเรียบวินัยของตัวเองนะครับมันก็ดูมีอาการหยอดแยะไม่ค่อยเข้มแข็งอยู่แล้วครับมันเลยทำให้ผลงานของเบลฟาค่อยๆลดระดับลงครับสุดท้ายก็ถูกปล่อยให้กับฮาวสตี้ยืมตัวไปแล้วก็ขายขาดไปในทีหลังอีกตัวอย่างที่มันชัดเจนที่สุดก็คือลุคชอครับแบ็กซ้ายของแมนยูไนเต็ดครับใช้ช่วงเวลาซัมเมอร์ปี2018นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปเตะฟุตบอลโลกครับเขาไปพักร้อนที่แคลิฟอร์เนียอีบิซ่าแล้วก็ดูไบครับโอ้โหไปทั่วเลยครับอเมริกายุโรปเอเชียนะฮะและภาพที่มันหลุดออกมาก็ใส่เต็มดอกครับถอดเสื้อผ้าใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวแล้วก็ถูกแซวยกใหญ่เลยครับเพราะว่าหน้าท้องของเขาเนี่ยโอ้โหมันพุงพลุ้ยมาเลยนะครับภาพนั้นถูกแพร่กระจายในอินเทอร์เน็ตครับแต่เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับลุคชอก็โพสต์ภาพใหม่ลงใน Instagram ของตัวเองครับเป็นภาพที่เขาถอดเสื้อแล้วก็โชว์เห็นซิกแพคที่ขึ้นมาเป็นลูกๆอย่างน่าเหลือเชื่อครับชอบอกว่าช่วงปิดซีซั่นเนี่ยกินดะถะเลยครับเครื่องดื่มมีฟองหรือไม่มีฟองก็ตามนะครับของมันของทอดพักผ่อนน้อยอีกนะฮะดังนั้นระบบเผาผลาญมันจึงรวนหนักครับน้ำหนักของเขาจึงพุ่งพวดขึ้นมาหลายกิโลกรัม
ส่วนการกลับมามีซิกแพคหน้านะฮะลูกชอบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆเลยครับเมื่อกลับไปที่สโมสรแล้วจงฟังผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ลงมือทำซะโดยเขามีโค้ชฟิตเนสนะครับจัดตารางการกินอาหารที่ถูกหลักตามวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงก็เริ่มออกกำลังกายอย่างที่ทีมงานแนะนำเอาไว้ครับเขาเปิดเผยเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเริ่มต้นด้วยการตื่นเช้ามืดครับออกไปวิ่งพักกินอาหารเช้าจากนั้นก็เข้าโรงยิมครับแล้วก็พักกินอาหารกลางวันตามด้วยการวิ่งบนชายหาดในช่วงเย็นครับแล้วก็ปิดจ็อบวันด้วยการบริหารเกี่ยวกับแกนกลางของลำตัวครับเขาทำแบบนั้นครับเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ครับจึงทำให้ไขมันที่ใช้เวลากินสะสมมาเกือบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดนเบิร์นไปจนหมดครับชอคือตัวอย่างของนักเตะที่เวลาเที่ยวก็เที่ยวสุดครับเวลามาทำงานก็เต็มที่แข็งขันนะฮะซึ่งในยุคปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าโลกของวิทยาศาสตร์การกีฬาการโภชนาการและการออกกำลังกายมันมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดอย่างมากครับวิธีการลดน้ำหนักใหม่ๆเนี่ยออกมาให้เราเห็นอยู่มากมายครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องลงมือทำอย่างจริงจังครับเพราะว่าถ้าไม่มีความตั้งใจนะครับต่อให้โปรแกรมมันจะดีขนาดไหนมีการคำนวณน้ำหนักหรือไขมันเป๊ะอะไรขนาดไหนก็ไม่เป็นผลอยู่ดีครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบเที่ยวสุดๆแล้วกลับมาใช้เวลาลดน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยมีการวิจัยออกมาครับว่ามันอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวครับเพราะอย่าลืมครับว่านักฟุตบอลนะฮะก็คืออาชีพที่ต้องใช้ร่างกายครับดังนั้นการที่คุณไม่ควบคุมการกินหรือปล่อยให้น้ำหนักพุ่งขึ้นสูงต่อให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติมันก็ยังส่งผลเสียอยู่ดีครับจากการวิจัยของศาสตราจารย์เดวิดแคเมรอนสมิธนะครับจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์นะครับได้ศึกษาผลกระทบของแอลกอฮอล์ในกระบวนการทางชีวภาพต่อการออกกำลังกายและแข่งกีฬานะครับซึ่งการศึกษาของเขาเนี่ยก็พบว่าแอลกอฮอล์มีผลทำให้เกิดอาการบาดเจ็บง่ายขึ้นครับและที่สำคัญคือทำให้ร่างกายมีความอึดน้อยลงครับเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลให้ร่างกายผลิตสารไกลโคเจนครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้ร่างกายมีความอึดได้ไม่เต็มที่ครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นการเพิ่มฮอร์โมนคอร์ติซอลครับหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดอีกด้วยขณะที่การกินตามใจปากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆครับพวกไอศกรีมเค้กหรือว่าของหวานต่างๆครับจะเป็นการเพิ่มสารฟอสฟอรัสครับซึ่งมีฤทธิ์ทำลายธาตุเหล็กในร่างกายแล้วไอ้ธาตุเหล็กนี่แหละครับที่มันมีความสำคัญต่อนักกีฬาเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นตัวที่ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้สะดวกและรวดเร็วครับถ้าหากธาตุเหล็กน้อยก็แสดงว่าร่างกายและกล้ามเนื้อทำงานได้ด้อยประสิทธิภาพนอกจากนี้นะฮะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้พวกเขานั้นได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายง่ายขึ้นอีกด้วยครับทุกอย่างที่คุณดื่มกินในช่วงปิดฤดูกาลส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารขยะทั้งนั้นครับหรือเป็นอาหารที่มันแบบไร้คุณค่าทางโภชนาการเพราะฉะนั้นมันเลยต้องออกแรงมากกว่าปกติครับและทำให้ร่างกายจะมีประสิทธิภาพน้อยลงกว่าที่เคยครับเพราะไขมันทรานจากอาหารขยะเหล่านั้นนะครับทำให้พวกเขาลดน้ำหนักได้ยากขึ้นกว่าการกำจัดไขมันปกตินั่นเองครับงานวิจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการกินแบบไม่บรรยะบรรยังแม้ว่าจะลดได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วสำหรับการเป็นนักกีฬาอาชีพแต่สิ่งที่ติดมากับการกินในช่วงวันพักร้อนจะอยู่กับพวกเขาอีกนานเลยครับเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยครับนักเตะที่ปล่อยตัวอ้วนฉุในช่วงซัมเมอร์จะใช้เวลาในการเรียกความฟิตกับสู่โหมดปกตินะครับในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยนานกว่าคนอื่นและยิ่งบางคนนะครับปล่อยตัวแบบหลายๆซัมเมอร์ติดต่อกันนะฮะบางครั้งมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพที่เคยทำได้ในจุดพีคเนี่ยหายไปดื้อๆเลยครับเรานึกภาพตามนะฮะพวกกอสโลอิควาอินนะครับที่ย้ายไปเล่นในอเมริกาทั้งนั้นที่อายุก็ยังไม่ได้มากนักเอเดนอาซาตอนย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดก็ดูเหมือนไม่ได้ปราดเปรียวเหมือนตอนที่อยู่กับเชลซีต่อให้เป็นเรื่องการบาดเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่วิธีการใช้ชีวิตการกินดื่มต่างๆมีผลครับหรือแม้กระทั่งลูกชอยก็ตามครับที่ผลงานโดดเด่นเหลือเกินในศึกยูโรที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็มีการบาดเจ็บออดๆแอดๆมาโดยตลอดครับกว่าจะมาท็อปฟอร์มได้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ 2-3 ปีภาพสะท้อนมันชัดมากครับถ้าเราลองเปรียบเทียบกับอีกฝั่งนึงนะครับอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดแบบนี้ครับในวัย36ปีครับที่ยังมีระเบียบวินัยแบบระดับสูงสุดนะครับทุกครั้งเนี่ยนะฮะต่อให้มีภาพไปท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามครับแต่วิธีการกินของโรนัลโดยังคงเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะอายุถึง36ปีแล้วครับแต่เราแทบไม่เคยเห็นร่างกายของเขานั้นมีไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อเลยครับยังดูแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งด้วยร่างกายแล้วก็วินัยในตัวเองแบบนี้แหละครับเลยทำให้เขานั้นอยู่ยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลครับในเนื้อหาวันนี้บ่งบอกเลยครับว่าช่วงเป็นฤดูกาลเป็นช่วงเวลาหันษาก็จริงครับแต่ถ้าคุณต้องใช้ร่างกายในการทำงานอย่างต่อเนื่องบางครั้งควรจะต้องยับยั้งชั่งใจกันได้บ้างไม่อย่างนั้นทำงานหนักขึ้นแน่ๆครับโดยเฉพาะร่างกายของตัวเอง
ากติดตามกับคอนเทนต์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นของเรานะครับย้ำอีกครั้งครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram นะครับหรือทุกทางในพอดแคสต์ด้วยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogditเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast